ุณผู้ชมช่วงอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตวันนี้อาจารย์มีเมนูที่เหมาะกับช่วงกักตัวทำง่ายๆไม่ยุ่งยากและอาจารย์นี่ก็ราคาไม่แรงนะเหมาะกับการลดค่าใช้จ่ายเลยคุณผู้ชมคะมั่นใจได้ว่าสะอาดรสชาติอร่อยกับเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มข่าไส้กรอกซึ่งเมนูนี้ของอาจารย์อร่อยไม่ยุ่งยากเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% แนะนำให้มีอัมพวาติดครัวไว้ที่บ้านนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะเอาล่ะเราลงมือทำเลยดีไหมก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะอยากจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดห่อธรรมดาหรือจัมโบ้จะเป็นรสอะไรก็ช่างแต่เราก็ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงรสนะเพราะเรามีวิธีการทำให้รสชาติมันอร่อยอร่อยได้ด้วยวิธีการของเราใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในหม้อน้ำเดือดต้มจนกระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราสุกนิ่มพอได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างที่คุณผู้ชมชอบก็จัดการตักขึ้นเสด็จน้ำใส่ไว้ในชามที่เราต้องการจะเสิร์ฟขั้นตอนต่อไปเรามาทำต้มข่ากันนะเตรียมหม้อให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์ใดๆเลยหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากคุณผู้ชมตั้งเตาใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งกะทิใกล้จะเดือดเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวกะทิของเราก็จะเดือดแล้วเราจะใส่ข่าลงไปคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ข่าอ่อนๆจัดการล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆใส่เยอะๆยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคุณผู้ชมใส่ข่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกไก่บ่าหัวท้ายซะหน่อยนะคุณผู้ชมอยากได้กลิ่นลมควันหรือไส้กรอกชีสตามใจคุณผู้ชมนะพอกะทิเดือดไส้กรอกบานสวยก็ปิดเตาเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูบุบพอแตกหรือจะสับละเอียดถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเลยปรุงรสด้วยน้ำปลาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอแน่ใจว่าพริกและน้ำปลาเข้ากันดีแล้วใส่สุดท้ายก็คือน้ำมะนาวและเสิร์ฟทันทีนะคุณผู้ชมแต่งให้สวยและหอมอีกนิดนึงด้วยผักชีสดเนี่ยเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมใครว่าเมนูกะทิทำยากไม่จริงเลยถ้าคุณผู้ชมได้ชิมนะคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันกลมกล่อมหอมมันอร่อยแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดเค็มครบรสทีเดียวคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% ทำง่ายแถมยังอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วอย่าลืมให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะคะอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้